จากความเร็วของจักรยานมาดูความเร็วของมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกกันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบจัดอันดับออกสตาร์ทปรากฏว่าเคซี่โซเนอร์นั้นก็คว้าตำแหน่งโพลโพซิชันในรุ่นมอเตอร์จีพีขณะที่ฟิล์มรัตภาควิเดโรจน์นั้นจะได้ออกตัวเป็นคันที่32เลยทีเดียวครับศึกมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกสนามที่9ของฤดูกาลครับรายการเจอร์มันกลางปีที่ประเทศเยอรมนีในรอบจัดอันดับออกสตาร์ทประเภท MotoGP 800cc ครับปรากฏว่าเคซี่สโตนเนอร์อดีตแชมป์โลกปี2007ของทีม Repsol Honda ทำเวลาดีที่สุด1นาที 21.681 วินาทีครับสโตนเนอร์ก็คว้าตำแหน่ง Pole Position ไปครองในรุ่นนี้ขณะที่รุ่น Moto2 600cc ครับรัตภาควิไลโรจน์นักบิดสังกัดทีมไทย Honda สิงแซกยังคงเร่งไม่ขึ้นทำได้แค่อันดับ32ครับก็ทำให้รัตภาคนั้นมีโอกาสเพียงริบหรี่ที่จะเก็บคะแนนสะสมสั่งลาครับก่อนที่จะพักครึ่งฤดูกาลโดยเจ้าของตำแหน่ง Pole Position ในรุ่น 600cc Moto2 ครับตกเป็นของมาร์คมาเกสนักบิดของทีมกาตาลุญญา Repsol ครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะดวลความเร็วกันในวันนี้ครับโดยรุ่น Moto2 เริ่มเวลา 17:00 น.ตามเวลาในบ้านเราโดยขอความเร็วชาวไทยนั้นก็สามารถไปชมกันในเท่าสดผ่านจอยักษ์ทั้งรุ่น Moto2 และ MotoGP ได้ครับที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานกิจกรรม Honda World GP Fun Fest เริ่มเวลา 14:00 น.ในวันนี้เป็นต้นไปครับ